สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำโจ๊กทำทานเองที่บ้านกันนะคะเพื่อนแล้วเรามีเคล็ดลับบอกเพื่อนๆนะคะในการลวกตับยังไงให้ไม่เหม็นคาวและอร่อยนะคะอันนี้คือเราล้างด้วยเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะตับนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราจะมาใส่ขิงบดนะคะเพื่อนๆลงไปในน้ำนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วเราจะแช่ตับที่เราล้างไว้แล้วเรียบร้อยนะคะล้างด้วยเกลือนะคะลงไปทิ้งไว้10นาทีนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีต่อไปกันนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราจะมาลวกไข่กันนะคะน้ำเดือดนะคะเพื่อนปิดไฟนะคะนำไข่หย่อนลงไปนะคะเบาๆนะคะเพื่อนทีละลูกทีละลูกนะคะชอบสุกมากสุกน้อยแต่เราจะพักไว้สักประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีนะคะจากนั้นเราจะมาซาวข้าวนะคะเพื่อนเราจะล้างข้าวสัก2รอบนะคะเมื่อเราล้างข้าวแล้ว2รอบนะคะของเราใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเพื่อนๆผสมกับข้าวหอมมะลินะคะจะใส่น้ำนะคะเหมือนเราทำข้าวต้มนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะสัก2ข้อนิ้วมือนะคะเพื่อนเราจะไปตั้งแก๊สกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ข้าวที่เราตั้งหม้อไว้เมื่อกี้นี้ที่เราซาวนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วมาตั้งแก๊สก็เริ่มเดือดนะคะเราก็ต้องคอยคนเขานะคะเพื่อนๆไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อนะคะเราค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนๆเราจะต้มไปจนกว่าเม็ดจะบานเลยนะคะเพื่อนเพื่อนๆตอนนี้ตับที่เราแช่น้ำขิงกับเกลือไว้ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะเราจะมาหั่นกันนะคะก็จะได้แผ่นสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆหั่นตามยาวนะคะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเพื่อนสัก2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราจะคนนะคะเพื่อนแล้วหมักทิ้งไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะเพื่อนตอนนี้ข้าวเราก็เริ่มอืดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเติมน้ำไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อนๆเคี่ยวเข้าไปนะคะให้เม็ดบานมากกว่านี้อีกนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็หมักตับครบ10นาทีแล้วนะคะตั้งน้ำเดือดๆนะคะเพื่อนๆเทใส่เลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้เขาสุกคั่วกันนะคะเพื่อนจากนั้นเราจะตักเขาออกนอกน้ำเย็นนะคะเพื่อนตับนะคะเราก็จะได้ตับนุ่มๆกันเลยนะคะเพื่อน
น็อกน้ำเย็นไว้แล้วเดี๋ยวน้ำตับเราก็ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟอีกหน่อยนึงนะคะเราจะปรุงรสหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำตับเราไม่ทิ้งนะคะเราจะมาปรุงรสกันนะคะแล้วเราจะตั้งไฟเพื่อเอาไว้ราดกับโจ๊กนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนใส่เกลือนิดหน่อยนะคะซอสถั่วเหลืองนะคะเพื่อนตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนเพื่อนปรุงรสตามตอนตามชอบได้เลยนะคะตอนนี้เรามาหมักหมูเตรียมไว้นะคะเพื่อนมีน้ำตาลทรายนะคะหวานมากหวานน้อยเพื่อนๆใส่ไปตามชอบได้เลยนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสนะคะแล้วก็ขยำคนๆให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ต้มน้ำตับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะช้อนฟองออกนะคะเพื่อนเราไม่เอาฟองเขานะคะเราจะเอาแต่น้ำใสๆเนาะเพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะคะเอาไว้โรยหน้าโจ๊กเนาะน้ำตับเมื่อกี้นี้นะคะเราจะมาปั้นใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนในน้ำตับทำทานเองก้อนใหญ่ๆไปเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนะของเราชอบก้อนใหญ่ๆก็จัดไปเห็นนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนๆตอนหมูเริ่มสุกเนาะเพื่อนๆตอนนี้ข้าวเราก็เริ่มอืดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเติมน้ำไปทีละนิดนะคะเพื่อนๆเคี่ยวเข้าไปนะคะให้เม็ดบานมากกว่านี้อีกนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้ข้าวเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาปั่นกันนะคะเพื่อนใช้เครื่องที่ทำสมูทตี้นะคะของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนก่อนที่เราจะไปจัดใส่จานนะคะก็จะมีตับนะคะเครื่องที่เราเตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ลวกตับลวกข้าวหมูนะคะหมูสับกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีซอยขิงซอยนะคะตอนนี้เราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะทำทานเองในครอบครัวนะคะเพื่อนคลิปนี้นะเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คลิปของไอตันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ